Hello everyone, welcome back to the class of English with Teacher Prae again. Today we are going to study about Unit 4, Why Animals, in the topic of exercise review. So today we're gonna use just only workbook, so prepare yourself before we get started. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูแพรอีกครั้งนะคะในคลิปวิดีโอการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ซึ่งวันนี้เราจะอยู่ในหมวดหมู่ของ Why the Animals ในหัวข้อที่ใช้ชื่อว่า Exercise Review เพราะฉะนั้นถ้าเข้าสู่กระบวนการของ Exercise Review คือเราจะจบหน่วยที่4แล้วก่อนสอบนะคะแล้ววันนี้เราจะใช้เพียงแค่หนังสือแบบฝึกหัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียนค่ะข้อตกลงก่อนเรียนค่ะให้นักเรียนอ่านและศึกษารายละเอียดจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่อง Why Animals และดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ค่ะวันนี้เป็นการทำแบบฝึกหัดจากหนังสือแบบฝึกหัดใหม่หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Why Animals และส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบันทึกคะแนนนะคะ Lesson Plan ค่ะมาดูกันบ้างว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะคะ Words and Sentences คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับที่อยู่ของสัตว์ When do they sleep บทสนทนาเรื่องการนอนของสัตว์และ Reading Comprehension การอ่านจับใจความสำคัญค่ะแต่วันนี้เป็นการทบทวนแบบฝึกหัดนะคะโอเค guys Exercise Review การทบทวนแบบฝึกหัดค่ะโอเคมาดูกันเลยนะคะนักเรียนหน้าไหนเอ่ย Open your workbook on page number 41 right ใช่แล้ว Open your workbook on page number 41 and look at number 7เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า41ค่ะแล้วก็ดูไปที่ข้อ7ใหญ่นักเรียนจะเห็นว่ามีสัตว์อยู่ทั้งหมด3ประเภทนะคะ They are three animals in the picture มาดูตัวแรกนะคะเป็นการจับคู่นะคะคำสั่งบอกว่า read and match คือให้อ่านแล้วก็ให้จับคู่นะคะมาอ่านพร้อมกันก่อน I live in the mountains I eat fish and honey I can run I sleep during the day What animal am I แปลว่าอะไรคะฉันอาศัยอยู่ในภูเขาแล้วก็ฉันกินปลาแล้วก็น้ำผึ้งนะคะฉันสามารถวิ่งได้ I can run แล้วก็ I sleep during the day แล้วฉันก็หลับในช่วงเวลาทำไมคะกลางวันฉันเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรคะนักเรียนคำตอบที่ต้องคือ a bear นะคะตรงกับข้อ B นั่นเองค่ะโอเค nextI live in the mountains ตัวนี้ก็อาศัยในภูเขาเหมือนกัน I live in the mountains I eat insects I sleep during the day I fly at night What animal am I? ฉันอาศัยอยู่ในภูเขาใช่ไหมคะตอนนั้นสอนแล้ว insects แปลว่าแมลงตัวฉันเนี่ยกินแมลงแล้วฉันก็หลับในตอนกลางวันค่ะI fly at night แล้วฉันก็บินตอนกลางคืนด้วย What animal am I? เฉลยเป็นที่เรียบร้อยนะคะ A bat ตรงกับข้ออะไรคะ C ค่ะอันนี้ก็เฉลยเรียบร้อย Next มาดูกันก่อนนะคะมาช่วยกันอ่านด้วย I live in the sea I eat small fish I don't sleep a lotI can swim very fast. What animal am I? ฉันอาศัยอยู่ที่ไหนคะฉันอาศัยอยู่ที่ทะเลแล้วก็กินปลาตัวเล็กๆ I don't sleep a lot. Don't เป็นประโยคปฏิเสธก็คือไม่ Sleep แปลว่านอนฉันไม่ได้นอนมากนักนะคะกำลังสงสัยว่าโลมาจะนอนยังไงเดี๋ยวเปิดสารคดีให้ดูนะคะตอนโลมานอนนะคะ I can swim very fast. แต่ฉันว่ายน้ำเร็วมาก What animal am I?I am a dolphin ค่ะโอเค guys so this is the time of review time open your workbook on page number 42 and look at number 1
Open your workbook on page number 42 and look at number 1. คราวนี้เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้า42แล้วก็ดูข้อที่1ค่ะมาดูข้อที่1กันนะคะมาช่วยกันตอบคำถามรอบนี้นักเรียนต้องพยายามตอบด้วยตนเองนะคะมาดูก่อนเลยนะคะคำสั่งบอกว่า answer the questions ก็คือให้ตอบคำถามนั่นเองค่ะสไลด์นี้มีอยู่3ข้อก่อนนะคะมี5ข้อจะในสไลด์ต่อไปจะมีเพิ่มมาดูข้อที่1ก่อน What's your favorite animal favorite แปลว่าชอบใช่ไหมคะเขาถามถึงเรื่องสัตว์ที่ชอบปกติถาม you เราต้องตอบ I แต่อันนี้เป็นสรรพนามที่ใช้คำว่า your ถาม your ต้องตอบ my นักเรียนต้องตอบเองแล้วนะวันนี้เป็นข้อมูลของนักเรียนเองนักเรียนชอบสัตว์อะไรก็ my favorite animal is อะไรก็ว่าไปเช่นคุณพ่ออาจจะเป็น my favorite animal is tiger อย่างนี้เป็นต้นเขียนจบอย่าลืมจุด full stop นะคะวันนี้ต้องเริ่มเติมเองแล้วนะคะเริ่มฝึกเขียนเองนะคะ number 2 what does it look likeWhat does it look like? ถ้าเราพูดถึงสัตว์ที่เราชอบอะไรต้องเป็นพูดถึงตัวลักษณะของสัตว์ตัวนั้นนะคะ It's got นักเรียนต้องเติมข้อมูลเองนะเช่นครูแพรบอกว่า My favorite animal is tiger It's got a short ไม่เอาดีกว่า It's got มีอะไรดีกำลังคิดค่ะหรือจะเป็น it has got ก็ได้อะ it has got fur มีขนใช่ไหมคะหรือจะบอกนั่นจะเขียนก็ได้ว่า it's big or it's orange อย่างนี้เป็นต้นนะคะเสือตัวสีส้มแล้วแต่เลยว่า it's got อะไรเขียนมาเลยนะคะ number 3 where does it live อย่าลืมนะคะ it แปล it แปลว่ามันจะต้องแทนค่าในสิ่งที่เราพูดถึงไปแล้วถ้านักเรียนพูดถึงสัตว์ที่นักเรียนชอบตัวไหนคำตอบจะต้องเป็นเกี่ยวกับสัตว์ตัวนั้นทั้งหมดนะคะ Where does it live? Live แปลว่าอาศัยเสืออาศัยครูแพรบอกว่า My favorite animal is tiger, right? It lives in the jungle มันอาศัยอยู่ในป่าดงดิบอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนจะบอกว่า My favorite animal is tiger It lives in the sea อย่างเงี้ยก็ไม่ได้คะแนนนะคะเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกันนะคะโอเค nextNumber 4 What does it eat แล้วเสือกินอะไรใช่ไหมคะแล้วมันกินอะไรสัตว์ที่นักเรียนชอบนะเขากินอะไร It eats ถ้าเป็นเสือก็ต้องเป็น It eats meat อย่างนี้เป็นต้นถ้านักเรียนเอา bear นักเรียนอาจจะบอกว่า It eats fish and honey อย่างนี้ก็ได้นะคะ Number 5 When does it sleep? It sleep เสือนอนตอนไหนเสือปกติออกล่าตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นต้องเป็น it sleep during the day It sleeps during the day ก็คือมันนอนตอนกลางวันนั่นเองเราเรียนไปแล้วนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการนอนนะคะก็จะมี during the day แปลว่ากลางวันแล้วก็ at night แปลว่ากลางคืนนั่นเองค่ะวันนี้ฝึกตอบคำถามด้วยตนเองนะคะถ้าตอบได้เต็มก็จะได้10คะแนนไปเลยโอเค guys how's about today today is quite difficult because you have to answer the question by yourself วันนี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะโดยปกติครูแพทย์จะเฉลยให้ตลอดแต่วันนี้จะให้นักเรียนทำเองเพราะสัตว์ที่แต่ละคนชอบมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะในแบบฝึกหัดการตอบเลือกสัตว์ชนิดไหนทั้ง5ข้อนะจะต้องเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูแพรเพื่อบันทึกคะแนนนะคะ And I will see you next class You can contact me follow this ติดต่อได้ตามช่องทางนี้นะคะ English with ครูแพรในช่องของ Facebook นะคะ YouTube ในช่องที่ชื่อว่า iPlay สุวรรณชาติติดตามคลิปวิดีโอรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.4 ถึงป.6 โดยใช้หนังสือเรียนสมายนะคะหรือแอดไลน์มาที่ iPlay ถ้าต้องการติดต่อสอบถามอะไรเพิ่มเติมค่ะOkay guys, have a happy day everyone. สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณเว็บไซต์ SlideGo นะคะสำหรับธีม PowerPoint ที่ใช้ในการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อการศึกษามาณที่นี้ค่ะ